สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงทอยรีวิวโดยนายเบลจากช่อง Universe Kingdom ครับวันนี้เรามาพบกับ Black Adam คู่ปรับตลอดการของ Shazam ดูหน้าสิครับโอ้โหดุดันนะครับเขาว่ากันว่า Shazam เนี่ยเป็นตัวร้ายตลอดการ1ตัวนะครับที่มีพลังงานมหาศาลใน DC Universe เลยครับส่วนภาพที่เห็นนี้นะครับก็มาจากภาพยนตร์เรื่อง The Return of Black Adam ครับไปหาดูได้นะครับส่วนวันนี้นะครับเราก็มีสินค้า Exclusive จาก Mesco Toy นะครับเป็นกล่องคุกกี้ตามเคยนะฮะแต่บอกก่อนนะครับว่าวันนี้ผมไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดครับควักเองจ่ายเองเล่นเองถ่ายเองรีวิวเองนะครับทางซ้ายครับก็จะเห็นว่ามีสติ๊กเกอร์เขียนว่า P Exclusive อยู่นะครับบ่งบอกถึงความเป็น Exclusive แล้วก็แพงหน่อย นะครับทางด้านข้างก็มีโลโก้112 Collective ส่วนด้านหลังนะครับก็เป็นภาพอาร์ตที่เขาใช้ในการโปรโมทครับด้านถัดมานั่นสัญลักษณ์ Mesco Toys หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาปลอกเปลือกกันเลยดีกว่าพอแกะพลาสติกออกมาแล้วนะครับอยากจะบอกว่ากล่องสวยมากเลยทีเดียวนะฮะเงางามแบบว่าหูวิ่งวิ่งเลยทีเดียวเอาละครับแกะมาแล้วนะฮะเราก็จะเห็นของแถมที่เยอะมากเลยนะฮะมี Black Adam อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟคพาร์ทอยู่ทางด้านขวามือเป็นเอฟเฟกต์เหมือนปล่อยพลังออกจากหน้าอกเป็นไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นไฟเหลืองเนาะแล้วก็มีมือแถมมาให้อีก2คู่ด้วยกันรวมทั้งหมดเป็น3คู่นะครับส่วนด้านหลังนะครับก็แน่นอนครับมีฐานที่คีบด้านหลังนะครับเพื่อให้พยุงตัวแล้วก็สามารถทำท่าบินได้อะไรได้นะครับแล้วก็มีถุงใส่อุปกรณ์แล้วก็ที่เห็นทางด้านขวามือนะครับเป็นเส้นๆนั้นก็คือเอาไว้ต่อกับที่คีบด้านหลังนะครับเพื่อเอาไปเชื่อมกับผ้าคลุมด้านหลังนะครับเพื่อให้แบบถ่ายรูปออกมาแล้วแบบดูสยายอะไรแบบนี้ครับแกะออกมาแล้วนะครับมาดูในส่วนของผ้าคลุมครับเป็นหนังนะครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็นคล้ายๆหนังกลับอีกแบบนึงนะแต่เป็นหนังบางๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีลวดมาให้ด้วยแต่ลวดเนี่ยมีมาไม่ครบนะครับมีแค่ส่วนด้านหัวถึงคอแล้วก็เลยคอมานิดหน่อยนะฮะอยู่ตรงที่นิ้วผมชี้อยู่นั่นนะครับแล้วก็มีโซ่ปิดตรงกลางนะครับอ่ะเอาผ้าคลุมออกมาแล้วนะครับก็มาดูความล่ำของบอดี้นี้กันนะครับอยากจะบอกว่าใช้บอดี้เดียวกับชาแซมนะครับแต่ว่าผมจะบอกว่า P Exclusive เนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเพ้นหน้าทาสีหน้าทาสีมือมาได้ค่อนข้างดีนะฮะอ่ะเอาผ้าคลุมมาใส่นะครับเป็นหนูน้อยหมวกดำละเออก็จะประมาณนี้นะครับแต่ส่วนตัวผมชอบแบบว่าเปิดผ้าคลุมมากกว่านะครับส่วนจุดขยับก็เดิมๆครับคล้ายๆกับชาแซมนะครับก็ด้วยความที่เป็นผ้ายืดสแปนเด็กนะครับก็จะขยับได้กว้างมากนะครับแต่ก็อย่าชะล่าใจเนอะผมกลัวมันจะผ้ามันจะยืดจนขาดนะครับแต่ว่าก็ถือว่าโอเคเลยมาส่วนของเอฟเฟคพาร์ทครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะก็จะเป็นลักษณะแบบเหมือนกับเบ่งพลังไฟฟ้าฟ้าผ่าเปี้ยงลงมาอะไรแบบนั้นนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างชาแซมกับแบล็กอะดัมนะครับเนื่องจากว่าใช้บอดี้เดียวกันการขยับนะครับแล้วก็ความสูงก็ถือว่าเหมือนกันเลยทีเดียวครับถ้าซื้อชาแซมมาแล้วนะครับก็อยากให้ซื้อแบล็กอะดัมด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันสวยมากนะครับผมเองยอมรับนะครับว่าตั้งแต่เห็นภาพโปรโมทเนี่ยผมก็ชอบ Black Adam มากแล้วก็พรีออเดอร์ไปเลยนะครับอยากจะบอกว่าโอเคอาจจะแพงกว่าชาแซมหน่อยแต่ว่าถ้ามีอยู่ในคอลเลกชันแล้วรับรองไม่ผิดหวังครับเอาละครับวันนี้ Aris Bell จากช่อง Universe Kingdom ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ